สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องสีโคบาลแอมบูเลตนะครับปากซอยเทือกหลาจันทร์7ครับเป็นศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของจันทร์ปล่อยรับตั้งอยู่ปากซอยเทือกหลาจันทร์7นะครับวันนี้เรามีเกียรติได้รับเกียรติจากแฟนพันธุ์แท้นะครับเสียนพระสายหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพระหลวงปู่ทิมเก๋แท้ยังไงนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับนี่คือพี่ชีวิศักดิ์ครับนี่กับสายวิทย์ครับครับผมเล่นกันมายังไงครับพี่สายพี่เนี่ยแนะนำหน่อยตัวผมเองเนี่ยก็ศึกษาหลวงปู่ทิมมานานสมควรนะอาจารย์บอยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอลูกศิษย์แท้หลวงปู่ที่วัดอาหารไร่นะครับผมเองเมื่อสิบปีก็ได้มีการพูดตามข้อมูลมาว่า4-5 ปีนะครับผมเองได้เจอชาวบ้านนะครับที่เกี่ยวข้องในการทำวัตถุมงคลทั้งหมดเลยนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องผมไม่คุยพวกที่เขาคุยว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทำวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมมีหลายคนนะครับใช่ครับถูกต้องครับที่ถูกโปรโมทมีอยู่คนเดียวที่ไม่ถูกโปรโมทมีเยอะเยอะมากส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทั้งหมดที่มีส่วนทำทั้งหมดนะครับผมเองก็ทำข้อมูลตรงนี้มาวัน4-5 ปีนะครับท้ายเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราเองก็มีโอกาสได้เจอพระพุทธแท้หลวงปู่หน้าตาเราก็จึงได้สะสมพระหลวงปู่แท้เป็นมาอย่างไรมาตลอดแล้วก็อย่างพี่ทวีศักดิ์เองเนี่ยอาพี่ทวีศักดิ์เองก็เป็นศิษย์หลวงปู่ทิมนะครับเป็นอาจารย์พี่ทวีศักดิ์เก็บพระหลวงปู่ทิมยังไงครับเราเล่าทางไหนก็เป็นมรดกตกทอดมามรดกครับจากพ่อมั่งจากคุณอาที่เป็นคุณอาที่ก็รู้ก็ถือมานานแล้วนะเราอยู่ด้วยกันเป็นสายพระด้วยกันก็เก็บหลวงปู่ทิมด้วยกันมาครับแค่ตอนหลังนี้ท่านเสียจะเป็นเสียสมัยก่อนท่านเป็นตำแหน่งนักบิดอ๋อขณะเป็นคือถ้าเป็นอาหารนะอาหารเป็นพันเอกพิเศษครับเป็นตำแหน่งคือมีหลายตำแหน่งมีนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยครับดารานักแสดงก็อยู่ข้างบนอ่ะแล้วเป็นนายกสภาการทัศน์ไทยอีกหลายตำแหน่งที่หลายๆอย่างมีตั้งแต่พ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนเท่าที่ดูในบ้านนะ08ถึง18นี่นะครับ08ถึง18ครับพ.ศ.ลึกกว่านั้นมีมั้ยไม่มีไม่เจอครับไม่เจอแล้วที่ปีแล้วนะก็จะเห็น08ที่เป็นพิมพ์ลายมือเนี่ยที่เรามีตัวเลขบอกไปนะว่าเป็น08ครับนั่นคือปีที่มาก็เหมือนตักนะมันถึงปี18เลยครับครับผมไอ้พี่แก้มพระหลวงปู่ที่มีตั้งแต่ปีไหนจริงๆเท่าที่พี่เก็บของพี่เองอ่ะก็08ถึง116คือผมจะเอาเฉพาะชุดที่หลวงปู่ท่านบรรจุกุ๋งไว้ครับเป็นหลักเพราะว่าถ้าบรรจุกุ๋งไว้เนี่ยคือโบสถ์สร้างเสร็จอ่ะหลวงปู่ทิมจะเอาพระที่ท่านสะสมมาและทางวัดสร้างตั้งแต่ปี08คือสะสมมาแล้วก็พอสร้างโบสถ์เนี่ยพระโบสถ์แต่ไม่ได้สร้างภายในปีเดียวโบสถ์เรื่องวางเสร็จแล้วคือปี25 22มีนา2515นะฮะแล้วเสร็จโบสถ์ประเสร็จประมาณต้นปี17ก่อนที่จะบรรจุกุฏิดังนั้นหลวงปู่ทิมก็เอาพระทั้งหมดที่ท่านสะสมมาและท่านปลูกเสกวัดต่างๆทั่วไปเนี่ยมาบรรจุไว้ในกุฏิเช่นใบเสมาทั้งหมด8ใบใต้พระประธานดังนั้นเนี่ยพระผมที่ผมได้มาคือเป็นพระชุดที่เปิดกุฏิมาในใบเสมาทั้งหมด8ใบในใบเสมาทั้งหมด8ใบเนี่ยใบเสมารอบบท8ใบจะมีพระแต่ปี08จนถึงต้นปลายปี16ต้นปี17แค่นั้นเองครับปี17ไม่มี18ไม่มีนะดังนั้นผมก็จึงจะเน้นพระชุดวรสร้างพระโบสถ์เป็นหลักมีเล่นชุดวรสร้างโบสถ์เป็นหลักเลยครับแล้วก็ตรงกับประวัติการทำพระของชาวบ้านทั้งหมดที่ผมทำข้อมูลมาครับแต่ละคนก็ตรงกับวรสร้างโบสถ์ทั้งหมดนะใครมีพระชุดนี้นะครับวันที่31มีนาส่งเข้าประกวดได้ได้ครับที่โลตัสปิ่น9นะครับใช่ครับแล้วก็จะไปการสินพระชุดนี้ด้วยใช่แล้วก็มีลูกของจ๋าเหม่งที่เป็นศิษย์เอกของพุทธิมไปเป็นกรรมการด้วยครับครับจ๋าเหม่งจ๋าเหม่งก็คือเป็นคนที่อยู่กับพุทธิมตั้งแต่อายุ8ขวบครับบวชเนนแล้วก็บวชพระ2498ที่วัดไร่วารีครับแล้วก็มาเป็นสัปเหร่อวัดครับคืออยู่หลวงพุทธิมมาตลอดแต่เด็กนะปฏิบัติหลวงปู่มาตลอดจนหลวงปู่เสียก็เป็นคนเผาหลวงพุทธิมนะครับผมเพราะแกเป็นสัปเหร่อและแกเป็นคนทำหลวงพ่อครั้งที่2ครับผมผมภายครั้งแรกพ่อแกเป็นคนทำครับโดยที่เป็นหลวงตาปูนเป็นสับปะเลอเก่าวัดท่ามคุ้นเป็นคนผ่าท้องไม่ส้มเพื่อเอามาจุดมีดหมอ20แบบ9นะครับผมส่วนจ๋าเม่งไงมาทำครั้งที่2คือผ่า14คือสดไม่ผงแกเป็นสับปะเลอวัดหลานไร่นะครับและแกเป็นคนผ่าท้องนะครับผมแล้วเอาผมภายมาทำพระสร้างพระอุโบสถวัดนี้นะครับสำคัญที่สุดที่มาที่มาของการทำบุญภายวันนี้พี่เอาอะไรพระชุดไหนมาส่งเอามาพระชุดนี้มาดูกันใช่ครับเป็นพระชุดเนื้อลองพิมพ์นะครับกับพระเนื้อที่ทำสำเร็จรูปแล้วนะครับที่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับมาให้อาจารย์บอยได้พิสูจน์นะพระว่าพระถึงยุคถึงสมัยไหมและเป็นยังไงนะ
ให้กันอาจารย์วายครับผมสองแบบสมเด็จมาเจอหลวงปู่ทิมที่ไม่ถึงพ.ศ. 2500ดีก็เราหลักการจำนวนดูพิจารณาก็ดูเราดูเบื้องต้นก่อนใช่ไหมแล้วเราก็มาศึกษาข้อมูลจากผู้รู้จากอาจารย์ต่างๆที่มีข้อมูลมาให้เรารู้ก่อนเราในการศึกษาภาพเหมือนที่ผมพูดเกริ่นไว้ในทุกคลิปว่าเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์การสร้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญในการเกี่ยวโยงไปหาเนื้อหาของความมีอายุของพระเป็นเบื้องต้นนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเป็นว่าเราเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาหาความเป็นไปได้ในเนื้อพระก็คือความมีอายุในเนื้อพระเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนสะพานที่ทอดไปหากันได้ระหว่างคำบอกเล่าหรือว่าการศึกษาต่างๆนะครับเราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นหัวสะพานแต่ไอตัวที่จะรับข้ามไปหาในจุดของความมีอายุเนี่ยก็คือการตรวจสอบอย่างพิมพ์เนี้ยที่อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นเนื้อลองพิมพ์ใช่ไหมเป็นเนื้อแบบเนี้ยการลองพิมพ์กายศาสตร์ซึ่งสัดส่วนพวกนี้เป็นเนื้อพระที่มีความเขาเรียกว่าความหนาแน่นที่ไม่เยอะเพราะว่าพระยังมีอายุแค่ประมาณสัก40ปีได้นะครับ40ปีได้ซึ่งสัดส่วนตรงนี้เราสามารถในที่จะบูรณาการหรือว่านำความเข้าใจว่าพระชุดนี้หรือว่าพระในกลุ่มนี้มีการสร้างจริงอ้างอิงได้นะครับอ้างอิงได้แต่การอ้างอิงนั้นมันมีหลายแขนงเราไม่พูดต่อตรงนั้นนะครับเพราะว่าหลักแขนงแต่ละคนศึกษามาไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่จะเชื่อมโยงไปหาความเป็นจริงนั่นก็คือเนื้อหาในพระยิ่งมาพระมีอายุน้อยเนี่ยอายุประมาณ40ปีเนี่ยมันเป็นการง่ายครับเพราะว่าเราสามารถดูกายภาพได้ง่ายคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับการซับซ้อนความซับซ้อนของเนื้อหาพระเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าท่านสร้างด้วยอะไรมีวัตถุอะไรนั่งเป็นสารตั้งต้นต่างแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็พอมีข้อมูลชัดเจนแล้วเนี่ยเราตรวจสอบเข้าไปในเนื้อหาของพระแล้วเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นส่วนองค์ประกอบในการตัดสินว่าองค์พระนั้นมีอายุหรือไม่มีอายุลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะขององค์พระที่มีการเสื่อมสภาพแล้วนะมีการแตกแหงแล้วก็มีการยุบยับย่นต่างๆซึ่งการยุบยับย่นต่างๆเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการเสื่อมสภาพของพระเป็นไปตามกระบวนการของหลักธรรมชาติมีผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นผลึกแคลไซต์นะครับที่เกิดขึ้นเป็นเม็ดผดต่างๆในแต่ละจุดแต่ในช่วงระยะเวลาของเขาเนี่ยเขาจะมีช่วงระยะเวลาของผลึกแคลไซต์ที่สอดคล้องกันไปเหมือนห่วงโซ่พวกนี้เป็นห่วงโซ่ที่คล้องเข้าไปคือคาบของการเวลาคาบของเวลาคาบของอายุแล้วเราจะเห็นการทับซ้อนของแคลไซต์ที่มีการทับซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับมีการตกผลึกต่างๆพวกนี้เป็นการนำไปสู่ความมีอายุในเมื่อความมีอายุเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เกินเลยของความแท้มันแท้ทันยุคแบบลักษณะของความมีอายุของเขาแล้วเนี่ยคือคาบน้ำว่านต่างๆนะครับพระอายุน้อยเนี่ยเป็นการดีถ้าเราใช้กล้องกำลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเพราะว่าบางอย่างยังไม่เสื่อมสภาพเสื่อมสภาพยังไม่เยอะเราก็จะสามารถบูรณาการกับไปเขาเรียกว่าบันทึกในการสร้างต่างๆประมาณ50ปี40ปี50ปีประมาณนั้นครับ40ปี50ปีประมาณนั้นโดยประมาณนะครับเราจะเห็นพวกคราบน้ำว่านต่างๆเห็นมั้ยครับที่เขาถกเถียงกันว่าคราบพวกน้ำว่านต่างๆเราจะเห็นมั้ยอันนี้คือน้ำมันอาจจะเป็นพวกน้ำมันที่เชื่อมต่างก็ได้เพราะมีอมสีเหลืองสีเขียวอมเหลืองแล้วก็มีการเสื่อมแห้งซึมลงไปในเนื้อผ้านะครับบวกกับผลึกแคลไซต์ที่มีการสะสมขึ้นมาผลึกแคลไซต์เราจะเห็นผลึกแคลไซต์ที่มีการสะสมขึ้นมาครับเขาสะสมขึ้นมาในลักษณะของการต่อยอดเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นการจบข้อพิพาทกันที่ว่าพระแท้หรือทันยุคหรือเปล่านะครับในเมื่อเนื้อหาพระแล้วเนี่ยมีเนื้อหาพระที่ทันยุคแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทันยุคโดยที่ว่าพระพวกนี้ไม่ได้สร้างขึ้นในวาระใหม่ๆบางคนอาจจะถามว่าพระ40ปี50ปีสร้างขึ้นมาได้ไหมได้ครับแต่ว่าคุณสร้างวาระไหนล่ะครับอย่างองค์เนี้ยเขาสร้างวาระที่เก่ากว่าแล้วถ้าเรามาสร้างยุคหลังนี่คืออาจจะอยู่สักประมาณ2,50030กว่า40กว่าอายุมันไม่ได้กันนะมันไม่ได้กันห่างกันตั้ง20 30ปีซึ่งส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่บอกว่ามันหมดปิดประตูที่ว่าเก๋ปิดประตูที่ว่าเก๋ที่ว่าไม่ทันยุคนะครับนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์แล้วเราคิดเป็นอ่า
ล้วครับแล้ววัตถุที่ที่หลวงปู่ท่านได้ทำเนี่ยก็คือการผงไรท่านไม่ได้ทาบอลครับไม่ได้เอาบอลแบบมาทาแบบชุ่ยๆใช่ครับใช่ครับท่านใช้ผงบอลก็คือผงทองครับแล้วก็มาคลุกเราจะเห็นลักษณะของผงทองเห็นไหมครับครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตามสูตรที่ได้รับการบอกเล่าหรือว่าจากอาจารย์ท่านได้บอกมานะครับว่ามีการใช้ผงทองไม่ได้ใช้บอลส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดตายจุดตายในส่วนที่ว่าถ้าทางนี้จบเลยจบเลยครับจบเลยครับไม่ได้ใช้สูตรนี้ทำไม่ได้ใช้สูตรนี้ทำเพราะว่าตามที่อาจารย์ท่านได้ศึกษามาท่านไม่ได้ใช้ทาใช่ไหมมันเป็นไปตามคำบอกเล่าหรือว่าการศึกษาที่ท่านศึกษามาคือมันเป็นลักษณะเดียวกันสอดคล้องเดียวกันมันเป็นห่วงโซ่เดียวกันที่นำไปสู่ความมีอายุของพระครับครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอีกองค์ดีกว่าองค์นี้จะชัดเจนที่ว่าอันนี้พี่แกงเขาเรียกพิมพ์อะไรพิมพ์บล็อกหินลองเนื้อลองพิมพ์แบบเนื้อลองพิมพ์ครับเนื้อลองพิมพ์องค์นี้ถ้าเราดูด้วยตานะครับแล้วพิมพ์เนี้ยนี่เป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์จะคอยลองขยายดูองค์เฉพาะองค์อ่ะเดี๋ยวผมให้อาจารย์พิจารณาช่วยวิเคราะห์พิมพ์ก่อนบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาพบล็อกหินนะครับบล็อกหินนี่ภาพบล็อกหินสร้างประมาณ16นี่ครับแล้วในบอลที่เห็นเนี่ยไม่ได้ทาเป็นการคลุกบอลสุดจะใช้เนื้อพระคลุกกับบอลสุดแล้วกดเข้าพิมพ์พระนะแต่ไม่ใช่มีการทาบอลครับในสูตรการทำของหลวงปู่ที่ทำมานะครับช่วงแรกสร้างพระโบสถ์จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังฮะให้ดูด้านหลังอันนี้คือรอยเสกที่จ้าเหม่งแกฝังไว้ที่ได้ไปหลวงปู่ก็จะฝังพระส่วนใหญ่พระแท้ๆหลวงปู่เบสิกพื้นฐานต้องมีพิมพ์นั้นต้องมีพลอยฝังรอยเสกฝังอาจจะมีไม่มีแล้วแต่ภาพใครที่ครอบอยู่นะครอบครองอยู่นะครับอาเซียนห้างทีเคนะครับครับคุณอย่าไปฟังเขานะครับครับคือวิทยาศาสตร์เปิดเผยความจริงนะครับเราไม่ได้ไปหักล้างความเชื่อของใครครับเรากำลังเปิดเผยความจริงว่าสิ่งที่คุณกำลังศึกษาอยู่เนี่ยคือที่คุณกำลังเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจจริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเราเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยครับเรียกว่าเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาขยายกันดูจะเป็นเหมือนที่อาจารย์ท่านบอกไหมนะครับลักษณะพวกนี้เห็นไหมครับทองเนี่ยที่นำมาบอลทองที่มาผสมหรือว่าโปรยเนี่ยท่านไม่ได้ทาก็เป็นเหมือนกับคำที่อาจารย์บอกคือท่านใช้ผงบอลต่างๆคือผงบอลต่างๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมผงบอลมันเป็นลักษณะอะไรก็คือแผ่นทองคำเปลวต่างๆแล้วก็เป็นเอามาบดให้ละเอียดถ้าพอละเอียดท่านก็ผ่านกับวิธีการเอาลักมาทาแล้วก็เอาพระลงไปคลุกลงไปคลุกเขาเรียกว่าคลุกทองกันนะครับคลุกทองหรือลงบอลสีบอลต่างๆแล้วก็ลักษณะของเนื้อหาเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพนะครับเนื้อหาพระเนี่ยมีการเสื่อมสภาพแต่ยังคงสภาวะของมวลสารต่างๆยังคงอยู่ก็คือคราบลักษณ์ต่างๆที่จะมาเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับกราวที่มาติดบอลจุดนี้เป็นจุดที่บูรณาการหรือว่าสรุปผลของการศึกษาเราได้ครับแล้วเราศึกษามาในส่วนที่ว่าท่านใช้ลักษณะแบบนี้ในการผลิตในการทำนะครับแต่ส่วนตรงนี้เป็นส่วนตรงขององค์พระเนี่ยเราก็จะมีผลึกแคลไซต์ขึ้นมาครับเป็นอย่างผลึกแคลไซต์เนี่ยบางคนถามว่า40ปีเราจะมองเห็นได้ไงเนี่ยนี่สิ่งที่เรามองเห็นคือสิ่งนี้นะครับขึ้นเป็นขาวเป็นผลึกขาวๆไม่ใช่คนทำฟอร์มใหม่นี่ไม่ทันละไม่ทันแล้วครับเพราะว่าไอ้10ปีไม่ขึ้น10ปีมันมองไม่เห็น10ปีมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับถ้าใครเล่นทางนี้มาสิบสามอันนี้ประมาณ53เอางี้ดีกว่าพระใหม่ในการแต่ในการสร้างเนี่ยเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ20ปีเอาแบบสุดๆเลยนะ20ปีที่อาจารย์เรียนรู้มาหรือว่าการสืบทอดกันมาเนี่ยประมาณ20ปีถ้า20ปีอ่ะการงอกของผลึกแคลไซต์มันจะไม่ได้งอกได้ขนาดนี้ครับถึงจะเป็นมวลสารเดียวกันก็เถอะหรือว่าจะเป็นกรรมวิธีการสร้างเหมือนกันก็เถอะนะครับคาบอายุตัวนี้หรือว่าคาบแคลไซต์ตัวนี้มันจะไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเห็นนะครับ แล้วผลึกแคลไซต์ของเขาเนี่ยเขาเป็นห่วงโซ่ที่ต่อกันครับตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นถ้าพระ20ปีหรือ10กว่าปีเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นผลึกแคลไซต์ที่มีห่วงโซ่ที่ต่อกันนะครับพอเราไล่ไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของแคลไซต์เนี่ยเขาจะไล่ไปเหมือนกับทางน้ำแข็งที่ต่อเนื่องกันไปเป็นห่วงโซ่ติดกันไปครับเหมือนการถักร่างแหที่ถักติดกันไปเรื่อยๆติดกันไปเรื่อยๆนะครับ
ืออย่างนี้ต้องอายุประมาณอ่ะ40ปีอัพ40ปีอัพก็ไม่ได้ใช่ครับอ่ะแล้วเราวิเคราะห์อะไรนี่นะครับวิเคราะห์บอลเนี่ยบอลทองตัวเนี้ยเห็นมั้ยครับบอลทองพวกเนี้ยมันมีเขาเรียกว่ามีสนิมทองขึ้นสนิมทองขึ้นแล้วคือสนิมทองมันจะเป็นสีส้มครับพอทองมันมีอายุแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะเกิดเป็นการตกสนิมครับค่าออกไซด์ต่างๆมันเกิดมันก็จะกลายเป็นสีส้มสีส้มหมองๆเหมือนถ้าเราคนเราใส่ทองไปนานๆทองเราจะหมองใช่ไหมครับเราต้องไปล้างทีนึงนั่นคือหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของการเสื่อมสภาพให้เห็นพวกคราบรักต่างๆใช่ไหมครับแล้วคราบรักพวกนี้มันยังมีความชุ่มฉ่ำเพราะว่าอยู่ในอายุประมาณ40ปีนะครับมันจะเราสังเกตรักใช่ไหมครับรักเขาจะเป็นยางไม้มันจะหดตัวแต่ถ้าพระในกลุ่มของพระที่ว่าเราพูดถึงพระที่สร้างขึ้นมาใหม่การหดตัวของพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นและความหนาแน่นในตัวองค์พระเกิดความหนาแน่นเรียกว่าการพ่นแน่นพระตัวนี้ไปสบายใจได้การพ่นแน่นก็เอาเป็นว่าเชิญชวนให้มาดูพระเอาพระมาเข้ามาในงานเข้ามาในงานวันที่31ที่โลตัสนะครับคุณจะได้ข้อมูลจะได้สบายใจจะได้ข้อมูลทั้งหมดคือได้ทั้งประวัติการสร้างจากอาจารย์นะครับแล้วก็วิธีการดูเนื้อหาดูยังไงแล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณศึกษามาแล้วเป็นสิ่งที่เอาเป็นว่าเป็นงานคุณภาพที่เราตรงหน้าตั้งใจทำนะเห็นไหมครับในแคลซ้ายเนี่ยก็จะเกิดการซ่อมตัวแล้วยิ่งในการซ่อมตัวพวกนี้เป็นการที่บอกจุดเป็นจุดที่สรุปข้อทั้งหมดว่าภาพพวกนี้มีอายุภาพที่มีอายุเพราะว่าการซ่อมตัวของเขาต้องค่อยๆซ่อมตัวขึ้นมาก็คือการงอกของแคลไซต์ที่งอกทีละนิดทีละนิดทีละนิดสะสมกันขึ้นมาไม่สามารถงอกได้วันของวันใช้เวลาไม่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนทำตรงนี้ได้เพราะเราคุมอุณหภูมิได้ก็จริงนะครับแต่เราคุมเวลาไม่ได้เราคุมเวลาไม่ได้เรามาดูตรงพลอยด้านหลังพลอยที่คุณเสกพลอยจันทบุรีมันเปิดกลุ่มมามีพลอยเป็นหีบนะอยู่ลังไว้ตะเคียนทองท่านให้การเก็บไว้เห็นไหมครับพลอยเริ่มเสื่อมเขาเรียกว่ามีผลึกแคลไซต์ขึ้นมาปกคลุมแต่ถ้าเป็นพลอยใหม่พวกนี้มันจะเงาแวบเลยทำไมถ้าคนพร้อมนี่มันจะเอาพลาสติกแข็งหนึ่งเป็นพลาสติกแข็งไม่ใช่พลอยแล้วไม่ใช่พลอยต่อให้ลงทุนหน่อยซื้อเศษพลอยมาก็จริงนะครับแต่ผลึกแคลไซต์พวกนี้มันจะไม่เกาะถ้ามันก็ใช้แก้วดีกว่าแค่แก้วเฉยๆแค่วันนั้นเราอย่าเพิ่งไปสนใจมากเขาอาจจะลงทุนเยอะหน่อยซื้อเสร็จพลอยก็ได้นะครับเยอะเลยอาจารย์พูดแต่ตรงนี้จะไม่ขึ้นแต่ผลึกแคลไซต์เขาจะไม่ขึ้นนะครับแต่ผลึกแคลไซต์เขาขึ้นที่ยวนพลอยเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อพระเขาไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อพระแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นองค์ประกอบนึงที่อยู่ในองค์พระเขาเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในองค์พระผลึกแคลไซต์เขาก็ไหลไปเหมือนที่เราอธิบายตั้งแต่แรกเวลาแคลไซต์เขาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นห่วงโซ่ของโซ่แล้วเขาจะครอบทั่วทั้งเหมือนกับแผ่นฟิล์มเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแคลไซต์ขึ้นมาปกคลุมอย่างเงี้ยคือเราทำไม่ได้มันในเวลาสั้นๆหรือว่าเอาพลอยใหม่มาใส่ปุ๊บพวกนี้มันไม่ขึ้นแล้วพลอยมีคุณสมบัติที่หนาแน่นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแคลไซต์จะขึ้นมาได้เลยก็ไม่ได้ขึ้นมาจากในเนื้อตัวของพลอยนะครับเขามาจากองค์พระเขาไหลมาเขาไหลมาคลุมก็คือนี่ครับเราจะเห็นการต่อเนื่องของเขาไหลมาจากด้านล่างจะไหลมาครอบเอาไว้อีกถ้าต่ำอีกพันร้อยปีนี่อีกสภาพหนึ่งถ้าเป็นอีกร้อยปีถ้าเรายังอยู่นะเรายังอยู่นะทำซ้ำนะครับก็ดูคลิปผมแล้วก็ที่ไหลต่อเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยห่วงโซ่เขาเนี่ยเขาข้ามมามันเหมือนสะพานข้ามเขาทอดสะพานข้ามแล้วเขามาปกคลุมบนที่เนื้อพลอยถ้าเป็นพลอยใหม่อ่ะตัวนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นคือพูดง่ายๆถ้าเราใช้กล้องตัวนี้ยิ่งมีอะไรฝังด้วยนะยิ่งฝังเข้าไปเป็นตะกุดก็ดีเป็นพลอยก็ดีตัวนี้เป็นจุดพิจารณาจุดง่ายขึ้นง่ายขึ้นอันนี้เป็นเสียนโตสร้างวาระไหนครับอันนี้ก็สร้างโบสถ์นะวาระปี18อาจารย์จันบอยดึงภาพใหญ่ๆนี่เสียนโตเสียนโตจริงเป็นบล็อกหินเรื่องปี14นะครับทำต่อเนื่องมาจะถึงปี16นี่คือประมาณจะผสมจะทุกวันฝนจะเริ่มปี16
นี่ก็เป็นเวลาเดียวกับพักสุแขกเมื่อกี้เวลาเดียวกันนะครับเวลาเดียวกันทำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันช่วงเวลาเดียวไหมครับเนี่ยบอลฝุ่นก็เป็นบอลฝุ่นอย่างที่อาจารย์พูดแล้วเราสังเกตบอลฝุ่นนะครับแล้วเขาจะมีผลึกแคลไซต์ขึ้นมาคุมแล้วแคลไซต์เขาจะขึ้นมาคุมในสัดส่วนของความมีอายุถ้าเป็นฝุ่นใหม่อันนี้เราให้นิยามแค่ว่าคนอยากจะสร้างอยากจะเรียนแบบเอาบอลฝุ่นทำก็จริงนะครับแต่แคลไซต์เขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เพราะว่าส่วนตรงนี้คือการรีไซเคิลก็คือการรีไซเคิลทำใหม่ไม่ว่าจะเป็นรีไซเคิลก็ดีทำนวัตกรรมใหม่ก็คือของใหม่การที่จะให้แคลไซต์ขึ้นมาเกาะแล้วเชื่อมตัวห่วงต่างๆของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดนะครับเราจะมีแต่ละจุดของแคลไซต์ที่เชื่อมกันอยู่องค์นี้ก็คุณแผนก็คล้ายๆกันเหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าบางคนบอกว่าดูแล้วอาจจะไม่เหมือนกันคุณต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการไปเก็บครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเก็บไว้ที่ไหนอุณหภูมิมันแตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยการงอกของแคลไซต์ก็มีผลนะครับแต่ว่าแคลไซต์พื้นฐานของเขาจะขึ้นเหมือนกันจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอายุก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาไปเก็บตรงไหนแคลไซต์จะขึ้นเป็นผลนะดันผลขึ้นมาเลยครับเหมือนกับตาน้ำที่ผลที่ปุดขึ้นมาขึ้นขาวใช่แล้วยิ่งถ้าแบบไม่ดอกเก็บเลยนะก็ยิ่งอายุผ่านเข้าไปสมมติว่าพระอายุ100ปีเนี่ยมันจะขึ้นหนาแน่นี่ขึ้นหนาแน่นนะครับเนี่ยแล้วมีการแทรกสอดแทรกพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรไปโรยก็ได้นะมันโรยไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะเห็นผลึกของเขามันเป็นการตกผลึกเป็นการตกผลึกเม็ดเล็กๆแล้วทับซ้อนกันขึ้นมาชุดนี้ก็เป็นชุดวัสดุของอุตสาหกรรมวัสดุหันได้นะครับแล้วความหนาแน่นของผลึกเนี่ยเขาจะหนาแน่นค่อนข้างหนาแน่นเวลาเขาตกผลึกมาแล้วเนี่ยเขาจะรวมตัวกันค่อยๆแผ่ออกเหมือนกับต้นไม้ค่อยๆแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยครับอันนี้น่าจะมีพลอยป่ะครับมีพลอยมาดูกันมีขยายขึ้นพลอยจะเหมือนกันไหมครับเหมือนที่เราอธิบายตอนแรกครับยิ่งมีอะไรฝังข้างหลังเนี่ยยิ่งชอบตัวนี้เป็นส่วนที่นะครับจะขึ้นเหมือนกันแคลไซต์เขาก็จะขึ้นเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าการเดินของแคลไซต์เขาจะเดินทั่วทั้งองค์ก็คือการครอบเขาเรียกว่าการเป็นฟิล์มแล้วครอบขึ้นมาขาวเป็นฝ้าขาวขาวเป็นฝ้าขาวขาวเป็นอาราคูนไนท์ที่ขึ้นไปครอบอีกทีนึงตรงนี้เห็นไหมครับเขากำลังพยายามที่จะเดินตัวเองเข้ามาเนี่ยไม่เขาขาที่เขากำลังเดินตัวเองเขาคือเขาเคลื่อนตัวเขาใช้เป็นสิ่งที่แปลกคือเขาจะเดินตัวเองไปเรื่อยแต่ถามว่าเราทำความสะอาดแล้วเสียหายไหมเสียหายแต่เราต้องเก็บสภาพเดิมที่ไหมคือถ้าเป็นหลักของวิทยาศาสตร์พยายามเก็บของให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมที่สุดมันเหมือนกันเราดูงานโบราณคดีนะครับโบราณวัตถุเขาก็จะพยายามที่ว่าสัมผัสองค์พระองค์วัตถุให้น้อยที่สุดนะเพื่อรักษาคุณภาพของการเวลาอันนี้คือค่าของเวลาค่าของเวลาเห็นไหมครับเราจะเห็นการต่อเรื่องของเขาขึ้นมาซึ่งในจุดเนี้ยเอาไปใส่ใหม่ในคุณต้องย้อนเวลากลับไปต้องย้อนเวลากลับไปนั่งทำให้ชินกลับไปนะถึงจะใส่ได้ตกผลึกเนี่ยอย่างนี้คือถือว่าทันยุคเลยทันยุคก้อนขาวเนี่ยเป็นผลึกก้อนขาวแล้วก็รวมตัวกันหนาแน่นเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเป็นถ้าเราได้กล้องด้วย 10x เนี่ยเราจะดูเหมือนกับเป็นเนื้อพระจริงๆเขาไม่ใช่เนื้อพระไม่ใช่เนื้อพระคือว่าคุมผิวเขาขึ้นมาดูบนคุมบนผิวแล้วเราดูของเขาไม่ออกเนี่ยทันยุคครับเนี่ยก็ทันยุคเพราะว่าอายุได้ก็จะทันยุคอัตโนมัติที่ผมบอกว่าทันยุคอัตโนมัติคือเราหลีกเลี่ยงความเป็นจริงไม่ได้เราหลีกเลี่ยงความเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าความจริงของเขามันปรากฏออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาโวหารไหนไปแก้ไปพูดว่าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้น่าจะมีเส้นเกศาของหลวงปู่นะครับ
เห็นไหมครับเนี่ยการแตกลานพวกเนี้ยพวกนี้เกิดจากการอะไรครับเกิดจากพวกน้ำว่านที่มันซึมแล้วมันแห้งแห้งลงเขาเรียกว่ามันแห้งแล้วก็ซึมไปตามร่องที่แตกต่างๆร่องที่แตกต่างๆพวกขาวนี่คือแคลไซต์ขาวนี่คือแคลไซต์ที่ขึ้นหนาแน่นแล้วอ่ะอันนี้หนาแน่นแล้วหนาแน่นแล้วครับในระดับ40ปีนะคือขึ้นหนาแน่นแล้วคือเขาครอบทั่วทั้งองค์แล้วเส้นก็ขาดเกศขาดยังครับยังเดี๋ยวผมจะพาไปผมให้ติดตามผมนิดนึงให้ติดตามผมนิดนึงนะเพราะว่าในองค์พระเนี่ยมันจะขึ้นแต่ทีละเฟรมนะเนี่ยนะครับเนี่ยคือแคลไซต์ที่ขึ้นนี่คือลักษณะของแคลไซต์แคลไซต์เขาจะขึ้นเป็นปื้นละหนาแน่นละนะครับเพราะแสดงว่านี่อายุก็ได้เนี่ยอายุที่มีการสร้างจริงก็คือ40ปีอัพแน่นอนครับนี่ขึ้นมากหนากว่าพื้นแผ่นกี่หนากว่าครับเพราะว่ามันคนละปีอันนี้สร้างก่อนแสดงว่าคนละปีใช่ครับคนละปีผมจะพาไปดูเส้นเกศาเลยป้ายนี่เนี่ยนะครับเส้นเกศาเนี่ยท่านฝังลงไปในเนื้อผ้าถ้าเราดูเหมือนมันโดดนะแต่ในเส้นเกศาเนี่ยเราดูเราจะเห็นผลึกแคลไซต์ขึ้นมาก่อนคุมเลยคุมไว้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นของใหม่มันจะยังไม่มีผลึกแคลไซต์ขึ้นมาก่อนเป็นวางธรรมดาเป็นวางเฉยๆนะครับเพราะว่าที่มีเพราะว่าจ๋าเม่งเนี่ยเขาเป็นคนปงผมเป็นหลวงปู่แล้วก็หนวดเขามีคนปงอีกสองคนคือพระสังฆรกับจ๋าเม่งหลวงปู่เตรียมจะให้ปงผมให้นะแล้วเนี่ยคาดว่าเนี่ยเส้นผมเนี่ยนะครับหรือว่าเส้นเกศาเนี่ยหลวงปู่น่าจะมีอายุแล้วเพราะเริ่มเปลี่ยนเป็นสองสีนะครับมีสีขาวกับสีขาวมีสีขาวกับสีขาวแสดงว่ามีการเปลี่ยนผัดอายุเปลี่ยนผัดอายุน่าแสดงว่าหลวงปู่ถ้าจะมีอายุเยอะแล้วเนี่ยครับเนี่ยยาวเลยครับแล้วในเส้นผมเนี่ยครับมีสิ่งมหัศจรรย์ก็คือลักษณะของการเดินมันเป็นการเดินของแคลไซต์แบบกับพวกสารที่อยู่ในผมครับมันเดินออกไปมันเดินออกไปเหมือนถ้าเราดูจริงๆก็เหมือนรากไม้ครับถ้าเราดูแบบเขาเรียกว่าแบบสายศาสตร์เนี่ยก็คือแสดงว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ในนี้นะแต่มันเป็นกระบวนการของวิทยาศาสตร์คือแร่ธาตุที่อยู่ในผมมันเดินตัวออกแล้วผมมีแคลไซต์ขาวมีขาวๆคือแคลไซต์ขึ้นมาที่ผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่หลักแคลที่ขึ้นง่ายๆมันก็ต้องเกาะค่อยๆเกาะทีละเล็กทีละน้อยแล้วในตัวของเส้นผมเนี่ยมันมีความลื่นในตัวเองอยู่ดูตาผ่าไม่รู้เรื่องเลยพี่นะดูไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยดีกว่าครับไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไม่เห็นร่องรอยของความมหัศจรรย์นะครับเนี่ยผมบอกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับสายแรกสายแรกที่อยู่ในผมอ่ะเขาเดินตัวเองออกไปปนอยู่ในเนื้อผ้าปนอยู่ในเนื้อผ้ายิ่งกระบวนการตัวนี้ครับยิ่งกระบวนการตัวนี้ยิ่งยากมันเล็กอนูเล็กมากผมก็เล็กอยู่แล้วครับเราจะทำให้เกิดเส้นพวกนี้ลายเส้นพวกนี้ออกไปยากขึ้นนะครับเนี่ยแตกเป็นเหมือนกับมันก็รากไม้ที่ยากงอกมาเหมือนผมมีรากรากออกแล้วเหมือนแผ่บารมีออกไปแผ่บารมีออกไปเนี่ยแล้วลักษณะของเส้นผมนะคือไม่ใช่เศษวัสดุมันจะมีท่อน้ำเลี้ยงอยู่เนี่ยคือเส้นผมของคนเราของมนุษย์จะมีเป็นเหมือนท่อน่ะไม่จะเป็นเหมือนท่อน้ำครับเป็นเหมือนท่อน้ำปือเป็นท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงที่เราจะดูดสารอาหารต่างๆไปบำรุงเส้นผมครับอันนี้คือเราสามารถลงมติได้ว่าเนี่ยคือเส้นไม่ใช่ขนหรือว่าวัสดุอะไรต่างๆชัดมากเพราะบางคนบอกว่าไปเอาขนแมวขนอะไรมาใส่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่จะไม่มีแคลไซต์แน่แคลไซต์ก็เอาผ้ามาใหม่แคลไซต์มันก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วก็กระบวนการต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเส้นผมเกิดเส้นผมเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างนึงคือมันไม่เสื่อมสภาพมันจะไม่เสื่อมสภาพมันจะยังคงอยู่แต่เพียงแต่ว่าแร่ธาตุที่อยู่ในเส้นผมบางอย่างจะแปรสภาพออกเนี่ยอันนี้ก็แท้นี่ก็ทันยุคครับเนี่ย
ันนี้4เพราะว่าพักนี้ไม่ค่อยชาบอลเลยชุดนี้อันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับอาจารย์สัมชันหูใบสีแจกในงาน24แจกในงานเทศทองประกิ่งรุ่นแรกอืม4 514แล้วก็ปั๊มหลักนะว่าที่ลึกกับงานเข้าประป่าเทศทองประกิ่งนะครับปั๊ม14ระบุปั๊มหูแดงด้านหลังก็จะมีพิมพ์นี้ทุกแผงก็มีนะครับแล้วก็จะมีฐานแซมแจกเป็นพิมพ์ใหญ่แต่มีปั๊มก็แจกในวาระนี้มีปั๊ม14กับปั๊ม15นะครับเนี่ยมั้งเพราะกลิ่นมีท่าของพิธีชินมันชอนอืมชิมกลิ่นชินมันชอนมีท่าภาษาวาระวาระแรกคือ14วาระแรกนะครับแล้วก็วาระที่สองของ15ครับผมแล้วก็วาระหลักวาระสามคือวาระ17ที่แต่จีพอไปทำครับไม่ใช่แต่นี่คือหลักด้านหลังที่จะทำหลักฐานการสร้างพระว่าทำในวาระอะไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูได้ครับเดี๋ยวเราค่อยดูเราทิ้งไม่เป็นศีลนะคนจะได้ตามเราเนี่ยพอเรารู้ว่าหลักการสร้างจะเป็น14หรือ15ก็แล้วแต่นะผลึกแคลไซต์เขาไล่เรียกกันครับไล่เรียกกันแต่เมื่อกี้ผมจะองค์เนื้อใกล้กันใกล้กันครับใกล้กันแล้วก็ทำในวาระเดียวกันแล้วส่วนผสมก็คือเนื้อหาส่วนผสมสารทั้งต้นคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันเป็นสูตรเดียวกันทั้งหมดครับเพียงแต่ต่างวาระของคลึงที่ว่าวาระการสร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบไหนสร้างเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นผลึกแคลไซต์ที่ตกผลึกครับตกผลึกเป็นเม็ดผลต่างๆเป็นเม็ดผลต่างๆขาวเป็นฝ้าขาวแล้วก็เขาไม่ใช่ฝ้าธรรมดาเขาเป็นผลึกแก้วครับผลึกแก้วเรียงตัวกันขึ้นมาแล้วเนื้อหาพระน่ะยุบยับย่นครับยุบย่นแห้งครับแล้วคะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันชัดเจนในสิ่งที่เราว่าจะต้องมานั่งทะเลาะกันที่หลังเป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยตรงนี้มันใช่เป็นจัดส่วนที่ว่าเอาอายุเกิดขึ้นการเวลาเกิดขึ้นตามกระบวนการเขาครับวิธีการดูพระในกลุ่มของพระอายุน้อยเนี่ยก็เหมือนการดูพระสมเด็จแต่เราลดอายุลงมาลดอายุลงมาเราเพียงแต่ว่ายิ่งอายุน้อยเนี่ยเราเห็นกายภาพง่ายขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆอายุน้อยเราลดอะไรนะอาจารย์บอยเขาเรียกว่าลดวิธีการตรวจสอบคือลดข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้คือเราเก็บเอาอายุของสมเด็จเอาไว้ใช่ไหมครับอายุของสมเด็จ150ปีอัพใครฟังสมเด็จก็พิจารณาน้อยกว่าสมเด็จพิจารณานิดนึงน้อยลงมาน้อยอายุลงมาแต่แนวทางเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่าแนวทางการศึกษาด้วยกายภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่เราต้องรู้ประวัติดั้งเดิมก่อนว่าดั้งเดิมเรากำลังส่องภาพอะไรอยู่เท่านั้นเองแล้วเราก็ลดเราวอลลุ่มลงมาแต่ถ้าเป็นที่เก่ามากขึ้นเราก็เพิ่มวอลลุ่มขึ้นไปครับจริงๆนี่หายากมากนะที่เป็นนอกกระดาษไม่มียิ่งคนละยองแทบจะไม่มีเลยอันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วยิ่งตาลแตกแคร็กตรงเนี้ยเห็นไหมครับเขาเรียกว่ามันแคร็กเขาเรียกว่าร่างมันแห้งมันแห้งจากการแคร็กของเขาเองก็คือพระองค์ได้เกิดความแห้งคลายความชื้นออกทั้งหมดพอคลายความชื้นออกทั้งหมดผลึกต่างๆเริ่มทำเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของเขาก็คือการซ่อมเขาไม่ได้ซ่อมนะครับเขาเรียกว่าเขาผุดขึ้นมาตามสัดส่วนของเขาผุดขึ้นมาตามสัดส่วนของเขามีการผุดตามวาระของการมีอายุของเขาเห็นไหมการตกผลึกแคลไซต์ตกผลึกเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยจุดเนี้ยจุดที่ปั๊มเนี่ยยิ่งชอบเลยตรงเนี้ยเพราะอะไรครับบางคนบอกว่าปั๊มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันดูกันไอ้ตาปั๊มเนี่ยหลายคนบอกว่าปั๊มใหม่ก็ได้ใช่ครับดูได้ไหมตาปั๊มเก่านี่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่ายิ่งชอบตาปั๊มต่างๆอะไรผมชอบเพราะอะไรครับถ้าเป็นปั๊มใหม่หมึกเราต้องเข้าใจว่าเป็นหมึกใหม่ใช่ไหมมันจะไม่แห้งซึมลงไปในเนื้อหาพระนะครับแล้วเนี่ยแต่หมึกเนี่ยมันเกิดการเสื่อมสภาพไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะแล้วก็มีการเสื่อมสภาพลงพร้อมกับผลึกแคลไซต์ที่มีการปกคลุมผลึกพวกนี้เป็นการบอกอายุว่าพระเนี่ยทำแล้วก็สร้างแล้วก็ปั๊มมาแล้วณวาระนั้นเลยนะก่อนถ้าแคลไซต์ปกคลุมคลุมที่เมื่อเนื้อหมึกอีกทีนึงใช่แล้วคลุมด้วยอีกทีนึงแล้วหมึกเริ่มจางไหมครับหมึกเริ่มจางแล้วแค่เป็นหมึกใหม่เนี่ยมันยังปั๊มใหม่ปุ๊บยังส่องเข้าไปใหม่เลยสีขาวยังใหม่แดง
เป็นสีแดงครับสีแดงอันนี้คือละการทำเทท็อปกิ่งรุ่นแรกนะพี่กิ่งชิมิชอนรุ่นแรกของ14ที่พอดเนี่ยรุ่นแรกใช่นะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับหมึกมันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันเสื่อมสภาพมีแคลไซต์ขึ้นมาผมบอกว่ายิ่งมีอะไรประดับข้างหลังประดับประดาได้ยิ่งชอบเลยในการใช้กล้องตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดตายที่สุดได้เลยมันเป็นจุดอ่ะเขาเรียกว่าจุดตายทั้งหมดเลยตรงหมึกก็แคลไซต์แคลไซต์ก็จะขึ้น1แคลไซต์ขึ้นและการกระจายของหมึกมั้ยครับหมึกมันเสื่อมสภาพบางส่วนก็หลุดร่อนออกไปบางส่วนก็ซึมลงไปในเนื้อผักมันก็จะกระจายออกไปแล้วในส่วนเนี้ยไม่มีตรงจุดไหนทำได้แน่นอนเนี่ยนะครับเนี่ยผลึกแคลไซต์ขึ้นสวยเลยอย่างเงี้ยคือลักษณะของความแท้แล้วก็มีการสร้างขึ้นมาในยุคนั้นเองครับอันนี้เป็นสุรี เริ่มทำมา14นะ14 15 16ทำต่อเนื่องมาอันนี้บล็อกหินนะนี่ก็คลุกบนหุ่นเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยแคลไซต์ขึ้นแล้วยิ่งตรงส่วนไหนที่เขาเรียกว่ารักเอ่ยบอลเอ่ยมันหลุดไปแล้วเนี่ยความทำให้เกิดปฏิกิริยาของห่วงโซ่ของการเอาแคลไซต์มากขึ้นมหาศาลนะครับเราจะเห็นผลึกแคลไซต์พวกนี้ไม่ใช่เนื้อท่านนะไม่ใช่เนื้อพระนะเป็นแคลไซต์ที่ผุดขึ้นมานะที่ดันขึ้นมาเนี่ยหนาไหมครับเนี่ยเราเห็นลักษณะของความหนาของเขาเพราะว่าพระอายุเริ่ม40ปีเนี่ยเขาจะเริ่มชั้นที่1ครับอันนี้ว่าชั้นที่1ของแคลไซต์ที่มีความหนาแน่นครับเขาแคลไซต์คงที่แคลไซต์คงที่ปุ๊บชั้นที่2ก็จะเริ่มเกิดขึ้นใช่มั้ยครับมันก็จะมีแคลไซต์ระดับชั้นระดับที่2เกิดขึ้นมาครับอันนั้นเนี่ยแท่งแคลไซต์ขึ้นงอกขึ้นมาให้เห็นซับซ้อนกันแม้กระทั่งบอลก็เริ่มเปลี่ยนสีบอลสลับเหมือนแผนเมื่อกี้ถ้าตุ่นแผนครับเหมือนกันบอลเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีก็คือสีทองต่างๆมีการเปลี่ยนสีเป็นสีส้มมั่งเป็นสีไอ้สีทองออกเหลืองมากเพราะว่าสนิมทองมันขึ้นสนิมทองมันเริ่มขึ้นเพราะสนิมทองเริ่มขึ้นแล้วทุกอย่างก็เริ่มเข้ารู้ว่าให้เรารู้ว่ามันมีอายุการมีอายุเกิดขึ้นการตกผลึกเห็นไหมครับมันจะมีการตกผลึกต่างๆอย่างนี้แบบเก็บแบบสบายใจเลยแบบสบายอารมณ์เหมือนเราเข้าไปอยู่ในถ้ำอยู่ในอีกโลกนึงเลยหินก็กินย่อยในถ้ำเลยนะเหมือนอยู่ในอีกโลกนึงเลยคือรับข้อโต้เถียงต่างๆบอกถึงชาวบ้านแถวใกล้นะเจอภาพแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งครับอย่าเพิ่งไปเชื่อเอาเป็นว่าอื่นเด็ดขาดนะครับเราอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะงานนี้เราเปิดขึ้นมาให้ทุกท่านได้เอาพักเข้ามาตรวจในวันที่31มีนานี้นะครับที่โรตัสปิ่นเกล้านะครับใครเจอภาพแบบนี้ชาวบ้านที่ไม่เคยดูนะครับอันนี้ทำไม่ได้นะครับเราเอาไม่ได้เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูพระนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์พระที่เราชื่นชอบแล้วเราศรัทธาเป็นพระชุดที่ไม่มีการทำประวัติการสร้างมาอย่างนี้เราต้องค้นเพื่อหาความจริงออกมาเปิดเผยให้ได้ว่าจริงๆพระมีการสร้างขึ้นใช่ครับเพราะว่าความจริงอยู่ที่องค์พระอันนี้ผมอ่านตามองค์พระองค์ท่านท่านตอบเราก็อ่านตามองค์พระว่าฉันมีอายุแบบไหนนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนทางกายภาพนะครับเนี่ยชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นสวยมากเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นน้ำมันพระโสดาที่ยังคงเหลืออยู่สวยมากสวยจริงๆคือลักษณะของแคลไซต์เนี่ยพอเราไปมุมไหนก็เจอคือลักษณะของความมีอายุมันจะไปที่ไหนก็ต้องเจอก็ต้องเจอไม่ใช่ว่าตัวเจอตรงจุดนี้ไม่เจอจุดนี้ไม่เจอนี่คือลักษณะการตรวจเราจะต้องตรวจทั่วทั้งองค์เพื่อดูลักษณะของแคลไซต์ไปไหมเหมือนห่วงโซ่ที่เขาไปไหมนะเป็นห่วงโซ่ที่เขากระจายตัวออกไปเป็นประธาตุครับคือบางคนอาจจะมองด้วย 10x ก็บอกเป็นเนื้อพระธาตุก็ได้เป็นอะไรก็ได้คือความเชื่อของคนเราครับเราจะเรียกอะไรก็ได้มันไม่ใช่สิ่งผิดนะมันจะสิ่งขึ้นมาจากองค์พระเขาก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมหัศจรรย์นะในส่วนตรงนั้นเป็นเม็ดผลเล็ก
เนี่ยครับเนี่ยพอเราดูเราดูไล่ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีห่วงโซ่ของเขาวิ่งมาเป็นลักษณะของแคลไซที่วิ่งต่อกันอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะมาเขียนครับขอบคุณครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆด้านหลังนี่ยิ่งมีอัญมณีผมบอกว่ายิ่งอะไรมีข้างหลังอัดข้างหลังนี่ยิ่งชอบจะมีสามพิมพ์นะฮะด้านหลังมีหนึ่งหลังยันหลังลายพระจีวรและหลังเทียบอืมแต่องค์นี้มีอัญมณีฝังอยู่หลังยันมีอัญมณีเป็นบล็อกหินเห็นไหมครับเนี่ยคือเป็นพลอยที่มาพร้อมหักเราจะมีแคลไซขึ้นมาเคลือบเลยครับไม่ใช่ฝ้าอะไรมันเป็นแคลไซที่มาเกาะถ้าพอมาฝังใหม่ก็ไม่เห็นฝ้าฝังใหม่ก็ไม่เห็นครับแล้วยิ่งเรามาอัดตรงด้านข้างเนี่ยหลุมที่มันยุบเพราะหลุมมันยุบตัวเห็นไหมครับเพราะว่าอย่างพลอยเนี่ยมันมีอายุของเขาอยู่แล้วเขาจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองละคือเขาแข็งตัวละแต่เนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเหี่ยวย่นแล้วก็ยุบตัวลงไปอยู่พอเขายุบตัวลงไปแล้วเนี่ยแคลไซต์เขาจะทําหน้าที่ของเขาคือมาซ่อมตัวพอเขาซ่อมตัวปุ๊บเขาก็จะเลยเขาไม่ได้บอกว่าขันขึ้นแค่นี้เนี่ยฉันจะไปของฉันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปของฉันเรื่อยๆทำไมดูเหมือนแคลไซต์ขึ้นมากกว่าพระสมเด็จเหมือนไหมครับไม่เหมือนไม่มากกว่าพระสมเด็จไม่มากกว่าไม่มากกว่านะครับแคลไซต์ขึ้นแต่เขาขึ้นเป็นเม็ดผลเล็กๆอ๋อลักษณะของแคลไซต์ไม่เหมือนกันอย่างค้าจะเป็นแคลไซต์ของพระสมเด็จเนี่ยเขาจะมีความหนาแน่นของชั้นของเขาอีกเดี๋ยวอาจารย์บอยยกไฟสำเร็จมาผมเดี๋ยวเผื่อคนที่มาสงสัยอาจารย์บอยขึ้นดูแคลไซต์เดี๋ยวให้ดูเฉพาะแคลไซต์เฉยๆนะครับเนี่ยความหนาแน่นเขาต่างกันครับความหนาแน่นของแคลไซต์ความหนาแน่นของแคลไซต์ถ้าเป็นผ้าใหม่จะเปิดแคลไซต์แคลไซต์จะยังไม่อยู่ยังไม่แข็งยังมีช่องว่างช่องว่างจะมีช่องว่างของเขาอยู่นะแต่เป็นแคลไซต์ถ้าเป็นร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยความหนาแน่นของแคลไซต์ของหนาแน่นกว่าได้ครับได้ครับส่งมานะครับส่งมาเลยกำลังเข้าตอนนี้ได้เลยครับได้เลยกว่าหนักมากเลยผมเป็นแข็งอะไรครับแคลไซต์เขาหนาแน่นต่างกันแน่นความเลยเนี่ยความผูกความที่ของแคลไซต์เขาจะแตกต่างกันระหว่าง40ปีกับ150มันต่างกันเยอะเขาไม่ฟูก็แน่นแล้ววันที่ผมบอกว่าถ้าเรากำลังดูพักอะไรอยู่เราลดบนลุ่มถ้าเราเพิ่มเราก็เพิ่มบนลุ่มเท่านั้นเองเรามาวิ่งที่อายุ40ปีนะความหนาแน่นต่างๆเขาต่างกันแดงๆนั้นไม่ใช่นะไอ้แดงๆนั้นเป็นกำมะหยี่นะไม่ใช่เส้นอะไรนะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเป็นกล่องนะเป็นกล่องแล้วเขาอยู่แล้วอาจจะอยู่มานานอาจอยู่มานานไม่รู้นี่ใช้เป็นเกียร์ได้ด้วยอาจารย์ก่อนได้ด้วยครับได้ด้วยครับเป็นกล่องเก่าแล้วครับกำมะหยี่ต้องฝังอยู่ในท่านนี้ไม่อยู่กำมะหยี่นะท่านนี้ได้ลอยมานะพี่เป็นกล่องอะไรทำไมก็ซึมกับแท้ของครับตรงเนี้ยมันเป็นเส้นเชือกอะไรสักอย่างเส้นกำมะหยี่สักอย่างนึงนะครับแต่เนี้ยว่าเผอิญเส้นตัวเนี้ยมันอยู่มานานพร้อมพาแล้วมันโดนแคลไซต์คุมมันโดนแคลไซต์คุมนะครับโดนแคลไซต์คุมมันมาตั้งแต่แรกแล้วติดตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้เป็นส่วนผสมของพระเลยไม่ได้เป็นองค์ประกอบไม่ใช่มาติดจากไม่ใช่ดั้งเดิมเลยดั้งเดิมมาจากพระเลยอาจจะผสมในเนื้อพระมาดั้งเดิมก็ได้ไอ้ต้องบอกว่าผสมไม่ได้ผสมต้องหล่นลงไปในเนื้อค่ะตอนที่ระหว่างโดยบังเอิญโดยบังเอิญในตรงนี้นะครับสายสินไม่แดงครับสายสินเป็นฝ้ายนะครับเนี่ยครับแคลไซต์ขึ้นหนาแน่นเลยครับนี่จะเป็นเนื้อข้าวเนื้อข้าวเหนียวพวกเนื้อข้าวหลามันเป็นผู้ประทานเนื้อข้าวต้มมัดทางชาวยาเรียกผัดใต้จะมาตำเป็นเนื้อผัดมีข้าวหลามีมันใต้มีกล้วยนะก็ตำราเดียวเด็กที่จะโตครับคือใช้กายอาหารต่างๆเป็นหลักก็คือพวกนี้ทำข้นมาความหมายคือมีกินมีใช้ไม่อดมีกินมีใช้ไม่อดนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวดิบครับเอามาแช่น้ำที่ไหนแล้วขึ้นมาตำอันนี้ก็ผสมสัมผัสได้เหมือนกันสุกันทำมี
แล้วสูตรการทำแต่ละที่แต่ละที่บางอย่างมันก็มีในสัดส่วนของการบันทึกเอาไว้มันก็คล้ายๆคลึงกันก็ไม่หนีไปจากไหนครับเปลี่ยนอีกองนะครับอ่านี่เป็นพิมพ์จริงๆพิมพ์เนี้ยเราเรียกไอเดียเป็นต้นแบบที่หลวงพ่อแก้วท่านนิมิตเอาพระนันทยาเป็นต้นแบบในการพระไพเดี่ยวไพคู่นะครับผมจะเรียกนันทยาก็ได้จะเรียกไพเดี่ยวก็ได้แต่ต้นแบบคือพระนันทยาเดี๋ยวหลวงพ่อแก้วเกตารณ์ท่านนิมิตจะให้ลงสายแกะบล็อกจะต้องพิมพ์นะครับพิมพ์นี้ก็จะมีทั้งไพเดี่ยวไพคู่พิมพ์พระพิมพ์หลากหลายก็จริงๆไม่เยอะหรอกพี่นี่ไม่ได้มากมายแต่จำนวนพิมพ์พระที่แตกต่างก็มีพิมพ์พระสมเด็จมีเมื่อกี้เนี่ยที่มาองค์ที่มีอันนี้เป็นพิมพ์พระนี่ไพเดียวไพเดียวก็ทั้งมาตัดมาล้อมาจากพิมพ์แรกแต่บ่อยก็นางพญานางพญาก็นี่ก็นี่แอบหลักการมีทุ่งกอไหมไม่เคยเห็นมียังไม่ในวาระสร้างบทไม่มีทุ่งกอครับไม่มีเลยเพราะว่าท่านเอาไม่ได้คือท่านไม่ได้เอามาล้อพิมพ์เนี่ยท่านเอาแบบอย่างในการให้นิมิตว่าอยากจะแกะพระเราชุบทุกพิมพ์หนึ่งเพื่อถวายหลวงพิมพ์เพื่อสร้างพระโบสถ์เนี่ยท่านก็นิดว่าได้เห็นพระนันทยาให้ลูกสายแก่บล็อกให้เป็นพระคือตั้งชื่อภายเดียวแล้วให้คู่คือหลักความเขาเรียกว่าอันนี้ผมเอาจากข้อมูลท่านนิดนึงนะครับอาจารย์นิดนึงความหมายของท่านก็คือท่านกำลังสนใจในอะไรอยู่ท่านก็สร้างตามความสนใจของท่านตอนนั้นครับพระเสด็จก็ต้องพระพิมพ์เก่าๆเป็นต้นคือใช่ครับพระที่เขาเรียกว่ามีความศรัทธามีความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นณเวลานั้นนะมีความต้องการณเวลานั้นท่านก็ทําตามนั้นเพราะว่าการสร้างพระในยุคต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคตั้งแต่ยุคธราวดีมาแล้วเนี่ยก็ไล่ตามนั้นมาเพราะพิมพ์พระไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่ได้หนีไปไหนเลยคือว่าตัว13ครับผมก็เริ่มไกลแต่กําลังจะบอกอยู่แล้วว่าพระองค์เนี้ยน่าจะมีอายุมากเพราะอะไรครับแคลไซต์ขึ้นสูงกว่าคนอื่นมากเลยแน่นแล้วมีความหนาแน่นในตัวเองเยอะมากนะอย่างความหนาแน่นของแคลไซต์เขาหนาแน่นค่อนข้างที่จะเยอะการตกผลึกต่างๆหรือการตกผลึกที่หนาแน่นส่วนนี้เป็นส่วนที่บอกถึงความมีอายุนะครับพระยิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ต่างกันไม่เท่าไหร่ต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ปีของเขาก็จะต่างกันก็จะต่างกันนี่แน่นมากนี่แน่นครับแน่นมากมันอาจจะขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นก็ได้สารตั้งต้นที่ท่านเอามาใส่อาจจะเป็นเนื้อหาที่พิเศษอาจจะเป็นปูนหอยปูนปูหินหรืออะไรเยอะหน่อยที่เยอะขึ้นความหนาแน่นต่างๆก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาที่หนาแน่นมากขึ้นเป็นปูนตัวหอยจากตรงอะไรนะตรงศรีราชาของใครปูกับหอยแล้วเขามีความหนานั่นคือเขามีอายุที่มากคาบน้ำว่านต่างๆก็มีการเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามสถานะเพราะเราเชื่อว่าในแต่ละปีเนี่ยมีมวลสารไม่เท่ากันมีมวลสารไม่เท่ากันมีวัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่เท่ากันถ้ามีโอกาสที่เก่งเอาพระมาขึ้นกล้องให้ดูในทุกพิมพ์เลยนะได้ครับผมนะครับให้ผมมาทุกพิมพ์มาพี่แต่ว่าถ่ายได้ไม่ทุกพิมพ์ครับผมมาทุกพิมพ์จะได้เป็นข้อมูลในอนาคตครับพี่ด้านหลังมีการปั๊มปั๊มแล้วลงยางใส่ชื่อหลวงปู่ทิมไว้นะครับใส่ชื่อหลวงปู่ทิมไว้ดูขอดูข้างล่างข้างหลังมีอะไรแปลกๆข้างหลังเนี่ยยิ่งสนุกในการหานี่ถ้าคนเจอถ้าเขียนชื่อหลวงปู่ทิมไม่เก็บใช่ก่อนครับเหลืองๆมันอะไรครับเหลืองคือคาดน้ำว่านน้ำว่านครับสมว่านน้ำมะสมว่านเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นคาบน้ำว่านที่เสื่อมสภาพพอมันเสื่อมสภาพแล้วมันใกล้ๆยิ่งมีอายุมากขึ้นมันจะเป็นเหมือนอัมพันมันจะเป็นเหมือนอัมพันผมเห็นมาหลายองค์นะครับมันเกิดจากอะไรครับเพราะมันเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ไปรวมตัวกับน้ำว่านไปทำปฏิกิริยาเป็นอัมพันอะไรทั้งอย่างหรือตัวประสาทพระได้ไหมพี่ก็ได้ครับเพราะตัวประสาทพระหลวงปู่จะมีแบบแซครับแต่ตัวนึงในการที่ใช้ประสาทพระมีแบบแซมีการลาเทคที่สร้างมาหน้าที่ที่หลวงปู่ทิมใช้ในการตัวเชื่อมประสาทพระครับมันเป็นส่วนของตัวประสาทแล้วก็บางส่วนของส่วนในรูปลักษณ์ของเอกลักษณ์ของน้ำว่านเลยแบบแซเลยแล้วก็กาวเลยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ของเขาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเกิดเรียกว่าเป็นพวกน้ำว่าน
ถ้าแบะแซมมันจะใสมันจะใสเนื้อออกใสนะครับมันจะมองไม่เห็นแต่ผสมน้ำว่านด้วยเพราะถ้าผสมว่านเดี๋ยววันหลังวันหลังจะเหมามา18อาจารย์สุพลไม่เล่นครับหลวงปู่หลวงปู่แก่แล้วไม่มีพลังแค่เฉลี่ยมีเฉลี่ยไม่ไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆท่านสร้างมาเลยคนทำยังอยู่ใช่ใช่หนึ่งแปลงครับแล้วคนที่ขดพระคือทิชชังเขาเจอมายังมีชีวิตอยู่ขดพระด้วยเป็นหนึ่งแปลงแต่บางคนเขาไม่เล่นหนึ่งแปลงเขาบอกว่าหลวงปู่ไม่สบายท่านจริงๆก็ไม่ใช่หรอกครับท่านไม่ได้สบายทั้งปีหรอกต้นปีท่านแข็งแรงท่านก็ปิดอันนี้เป็นพายคู่เป็นพายคู่พายคู่คือพายคู่พายเดี่ยวทำในเวลาเดียวกันเลยใช้บล็อกขีดเป็นบล็อกแกะต้นแบบเลยก็ขนาดพยาคือในแต่ละปีครับมันเหมือนที่ผมบอกเราสามารถแยกออกได้ครับไม่ได้บอกว่าอันนี้นิยมหรือไม่นิยมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของบุคคลนั้นเรากำลังศึกษาพระในกระบวนการไหนอยู่คือทุกท่านมีเขาเรียกว่ามีความต้องการความชอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอย่างพี่เทพถ้าเขาครอบครองไหนเขาจะบอกนิยมอันนั้นนิยมอันนั้นขอบนิยมพี่เทพนิดนึงปี18หลวงปู่ทิมสร้างหอฉันหอฉันได้ใช้เงินกับร้านกว่าบาทในการทำวัตถุมงคลเนี่ยเยอะมากดังนั้นหลวงพ่อที่เป็นปลูกเสกอยู่ปี18ใช่ครับแล้วตอนคุณวิวทำตายตอนเดือนไหนตุลาปี18ไปปลายปีมีคนไม่เล่นปีแล้วมันจริงก็ไม่ใช่คุณแต่ไอ้นั่นไม่ใช่อันนั้นเป็นหลักความเชื่อหลักความเชื่อจริงไม่ใช่ปลูกเสกเป็นหลักความเชื่อจริงๆคือเราต้องหาอายุให้เจอแล้วหาอายุให้เจอหลังจากนั้นน่ะเราค่อยศรัทธาเขาก็ไม่ผิดเขาเป็น18อย่าตีทั้งปีเนี่ยต้นปีจะไม่ได้ป่วยถ้าเขากล้าถือท่านแข็งแรงทำภาษาผู้ที่มีอาวุโสใช่ไหมจะเป็นปลายปีเอ้ยหลังตุลาไปแล้วโอเคอย่าเล่นเพราะท่านมรณภาพแล้วคุณก็อย่าเล่นถูกไหมแต่ที่ท่านยังไม่มรณภาพท่านปลุกเสกอยู่ดีแล้วก็โอเคคุณก็ได้อยู่เพราะว่าในวัดก็มีการสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วท่านมีการปลุกเสกทุกวันแล้วหลวงพุทธินท่านสวดมนต์ทุกวันแม้แต่ไปรักษาตัวที่อันนี้แคลไซครับแคลไซขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนสมเด็จนะครับเราพูดกันเรื่องเหมือนเรื่องยุคปลายของท่านครับเราก็คิดว่าสมเด็จท่านไม่ทำเนี่ยนะครับ15เนี่ยท่านเสียใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นท่านยังทำพระอยู่เลยก็ยังปลุกเสกเหมือนกันครับเป็นหลักการเดียวกัน15ท่านก็ไม่ได้ว่าตายต้นปี15ใช่ครับท่านวันนั้นไม่ใช่ต้นปี15ท่านก็ต้องปลุกเสกจนป่วยแล้วก็คอยพาเดินไปอันนี้คือแคลไซที่ขึ้นนะครับเนี่ยคือลักษณะของความมีอายุเรามาเข้าเรื่องของเราตรงนั้นตรงนั้นเป็นหลักความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่มีใครถูกแล้วไม่มีใครผิดแล้วหลักของที่เราตรวจคือเราตรวจหาอายุไม่ว่าจะเป็นปีไหนมันก็จะมีอายุของเขาอยู่นะครับในลักษณะนี้เราเห็นแคลไซไหมแคลไซตกผลึกขึ้นมาเต็มเลยตรงนี้ก็ทันยุคนะครับนี่เป็นหลังลายผ้าด้วยนะหลังลายผ้าด้วยจีวรนะผ้าจีวรผูกยังอยู่ตัวอย่างจีวรยังอยู่ปัจจุบันอยู่กับลูกของจ๋าเม่งที่อยู่ในรังหีบไม่ถูกเปิดกลุ่มมารังหีบไม่ตะเคียนทองก็จะมีพระจีวรที่ใช้กดหนังพิมพ์พระเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระบางพิมพ์เขาไม่ได้ทำบล็อกหลังมาก็ใช้จีวรในการกดหลังไม้บ้างนะครับกระจกบ้างใช้กดหลังก่อนที่ทำบล็อกจีวรมาบล็อกหลังมาอันนี้เป็นลายจีวรเป็นลายหลังลายผ้าหลังจีวรนะจีวรพิมพ์เพราะหลักฐานยังมีอยู่ครับที่ใช้กดจ๋าเม่งเป็นคนกดถ้าหลังพระจีวรจ๋าเม่งจะเป็นคนกดถึงพุทธิมเป็นคนกดที่ผมเป็นลูกศิษย์เขาอยู่ปัจจุบันเป็นคนแต่เราส่องข้างหลังก็แคลไซขึ้นเหมือนกันครับขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็เนี่ยแคลไซขึ้นค่อนข้างที่จะหนาแน่นแสดงว่าพระชุดนี้ยังมีอายุมากสวยดูแล้วตึงตาตึงใจใส่เงินใส่ทองมันฝุ่นนะครับอาจจะมีพวกเม็ดหินทรายมีหินกรวดต่างๆใส่ลงไปด้วยครับคือส่วนผสมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าการจดบันทึกไม่หมดแน่ไม่หมดครับไม่หมดเพราะมีการบดบันทึกตามคำบอกเล่าครับไม่ได้ใส่วันนั้นไม่ได้เขียนหน้าวันนั้นเลยไม่ได้เขียนหน้าวันนั้นเลยแล้วพระแต่ละครบก็เท่าจะเหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันทุกครบแน่นอนวันต่อวันนะครับแต่ที่จะเหมือนคือค่าของเวลาคือค่าของอายุตรงนี้ที่จะเหมือนกันอันนี้เป็นพิมพ์จันลอยจันลอยปี14พระชุดนี้เป็นพระพิมพ์ต้นแบบที่วัดอื่นๆเอาไปถอดออกไปจะคุณวัตเตอร์ถอดแต่จะไม่ชัดถ้าพักถอดพักก๊อปมันก็ดูง่ายครับมันดูตรงไหนครับมันดูแคลไซถ้าบอวินก็เอาพักชุดนี้ไปถอดถอดก็จะเบอร์หน่อยแต่พักชุดนี้กลับไม่มีใครรู้จักว่าจริงๆต้นแบบจริงๆจะลอยจริงท่านทำมาแต่เด็กถอด14แล้วแต่ชุดสร้างโบสถ์เลย
นะครับพระอายุมากก็จะมีแคลไซต์ขึ้นหนาแน่นความแคลไซต์ก็จะขึ้นมากขึ้นการแห้งเหี่ยวของพวกรากคาบรากคาบน้ำรักน้ำว่านต่างๆนะครับก็จะแห้งเหี่ยวไปตามสภาพของเขาใกล้เคียงกันเมื่อกี้เหมือนกันครับใกล้เคียงกันพระอาจจะแตกต่างกันที่เดือนครับใช่ครับที่เดือนวาระที่สร้างเดือนนี้อาจจะสร้างพิมพ์นี้เดือนนี้อาจจะสร้างอีกพิมพ์นึงแคลไซต์ขึ้นนะครับหนาแน่นเลยแล้วเขาไม่มีช่องว่างของแคลไซต์ที่ประดิษฐ์เลยมันเป็นแคลไซต์ที่ขึ้นมาจากธรรมชาติการเวลาของเขาเป็นผลึกซ้อนตัวขึ้นมาจริงๆพระจราอุเยน่าใช้มากโอ้ไม่ตรงเล่นเป็นตรงกลางสวยมากใช่ครับพระกำลังเท่าใหญ่กว่าเหรียญนิดนึงใช่เหรียญนิดนึงก็เหรียญนิดนึงถ้าทุกคนเห็นจะรอพิมพ์เล็กเนี่ยคือต้นแบบแล้วแล้วก็เอาพิมพ์เตอร์ไปถอดคนที่ถอดพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ได้ประวัติมาคือจากอาทิตย์เถานะครับปัจจุบันเป็นวิทยาพิชวนพระรหัสไล่เขาบอกว่าพระที่ถอดพิมพ์ดูสายเป็นคนถอดโดยใช้คุณพิมพ์เตอร์ถอดนะครับแล้วก็เป็นพระหลังๆนะแต่ถึงจะถอดมาถ้าผมเชื่อว่าแคลไซต์มันไม่ขึ้นขนาดไม่ขึ้นมันเพราะว่ามันคนละยุคถอดมันคนละยุคถอดพิมพ์ไปใช่ครับทำพระวัดต่างๆใช่เดี๋ยวเพิ่งก็แตกต่างกันต้นแบบคือออกไปใช่ครับแคลไซต์ถึงยืดจะสู้ของต้นแบบไม่ได้อันนี้พิมพ์08เลือดสมศักดิ์หลวงพ่อทิพย์นะครับพี่เนี่ยหลวงพ่อสาครเป็นคนทำถวายกระจังเองครับที่ไม่ค่อยมีท้องตลาดเพราะว่าหลวงพ่อเน้นเก็บไว้แล้วให้เขาไปจุดในกุฏิทั้งหมดจะไม่ค่อยมีท้องตลาดออกมาเลยนะครับจะระบุด้านหลังเลยว่าเป็นพระในวันละอะไรที่ชัดเจนแล้วถ้า08เลยไหมครับแคลไซต์ขึ้นหนากว่าหนากว่าทุกพิมพ์หนากว่าทุกอันนี้เลยดำคือลายเป็นพวกรักรักครับเป็นรักที่เป็นตัวประสานตัวประสานเพราะมันรักมันเสื่อมสภาพทั้งรักทั้งว่านต่างๆมันเสื่อมสภาพมันก็ถ้าเราดูด้วยกล้อง 10x เราจะคิดว่าเป็นลาเราไม่เคยเจอลาไม่เจอลาของพระไม่มีลาดำเหมือนเราเข้าใจไงอ๋อคือรักรักไม่มีที่ผมส่องพระมาทางจะพูดลาที่ผมส่องพระมันไม่มีลาไม่มีลาเป็นจะเป็นรักครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเห็นมีคาบรักต่างๆแต่ถ้าเราใส่ 10x เนี่ยก็ไม่เขาก็ไม่ผิดเขาคิดว่าเป็นลาเขาบรรลุพิเศษดูไม่เลือกตรงไปแล้วบางคนเนี่ยถ้าเราส่องมันเนี่ยเขาจะเห็นขาวๆก็คือแคลไซต์ที่ปกคลุมบนรักเนี่ยเขาจะคิดว่ามันเป็นลาเป็นเชื้อราที่โผล่ขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่มีลามันจะเป็นคาบรักมั่งคาบน้ำว่านต่างๆมั่งแล้วแต่พระพิมพ์นี้เป็นพระที่หายากมากนะครับหลวงพี่นั่นเก็บมาทั้งหมดเลยค่อนข้างจะมีพุทธต่อพุทธทอไว้ที่โดยที่หลวงพ่อสะพรคนทำมีไหมนี่ครับนี่มีต่อเป็นพุทธทอเนี่ยตรงทางขวาสอกนะแล้วก็สอกแล้วก็สอกขวาจะได้แหละแต่ต้องสอกดีๆครับตรงนี้ต้องสอกดีๆเพราะว่าจะเป็นเนื้อพุทธทอที่ไม่ได้ขัดมาจับไปจับมาไม่ได้เข้าสอกขัดพิมพ์นี้หายยากหายยากไหมมีเฉพาะแล้ว08เนี่ยคืออายุท่านมากไหมครับเหมือนเนื้อมาถ้าเรายกตัวอย่างเหมือนปี09ของผมเด็กใช่ครับเนื้อคล้ายๆกันถ้าเป็นข้าราชการนะต้องใช้ถึงเลือดสมรสักหายากมากหาให้แท้ก่อนหาให้มีอายุก่อนหาให้มีอายุก่อนคนพวกนี้พวกเดียวท่านทำมาผมไม่แน่ใจกี่องค์แล้วไม่ระบุแถวแต่ไปกลัวมีประมาณแต่ถ้าทำมาเยอะก็จะเป็นหลายร้อยองค์อ่ะคือให้ได้ลักษณะเนื้อหาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยว่าเพราะว่าแล้วค่อยว่ากันให้เก่าได้ให้เก่าให้ได้ก่อนคราบรักพวกนี้คราบรักที่เสื่อมสภาพนะครับรักเขาเสื่อมสภาพเป็นเส้นเหมือนกับเส้นใยของรากไม้เลยโคตรต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยวัดของหลวงพ่อทิมช่วงปี08คนที่ออกแบบคือหลวงพ่อสะครเป็นหลักเพราะหลวงพ่อสะครยังอยู่กับหลวงพ่อทิมอยู่เลยหลวงพ่อสะครมาอยู่วัดไร่บรีแต่ก็2501นะครับก็ท่านนี้ลุงทิมนิมนต์มาสมัยก่อนวัดไร่บรีมีพระไม่ครบ5รูปมีแค่4ดังนั้นต้องนิมนต์พระสะครมาเป็นทั้งสนุนเพื่อให้ครบองค์สงฆ์เพื่อแล้วก็ทิมประสิทธิ์ปีละครั้งจะต้องครบ5แต่บังเอิญว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยวัดหลาไร่มีไม่ครบไม่ใช่วัดไร่บรียังมีไม่ครบก็จึงนิมนต์พระสะครมาก็จะมีปี2501จะมีพระอยู่4รูปคือ1พระลุงทิมเป็นเจ้าวัด2ลุงสายกระสวง3จ๋าเม่ง
สี่พระอีกรูปผมจำไม่ได้ชื่ออะไรเมื่อไม่ครบห้ารูปปั๊บไม่ครบองศ์สงฆ์ก็จึงไปนิมนต์หลวงพ่อประคอนมาเมื่อหลวงพ่อประคอนบวช2506มาอยู่วัดไร่วารีที่ครบห้ารูปเมื่อครบองศ์สงฆ์แล้วก็ถึงประจำปีได้ไม่ถึงไปท่านก็อยู่กับวัดมาถึงปี08จนถูกนิมนต์ไปเป็นเจ้าวัดหนองกาจีนั้นหลวงพ่อประคอนอยู่ที่มาตั้งปีบวชพระนะ2501ถึง2508ท่านก็ปฏิบัติหลวงปู่มาหลายปีเนี่ยครับที่เขาบอกก็ลาลักก็คือเขาเห็นลักษณะของแคลไซต์ที่ปกคลุมเนื้อลักเอาไว้มันก็เลยไม่ผิดแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเพราะการตกผลึกมันก็เป็นตกผลึกแท่งแก้วต่างๆอันนี้ภายเดียวปี16บางคนก็พิมพ์ของแก้วไม่ใช่ว่าเป็นนิมิตธรรมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเล็กมากเล็กจีอันนี้ปี16เล็กมากมากเดียวกับขุนแผนที่คุกวันฝุ่นจะเป็นในเวลาเดียวกันทำเหมือนกันหมดเลยเนี่ยไหมครับเนี่ยพออายุต่างกันจะเป็น115หรือ08อะไรก็แล้วแต่ครับจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยครับค่าของแคลไซต์ก็จะต่างกันความหนาแน่นจะต่างความหนาแน่นของแคลไซต์ก็จะแตกต่างกันแต่นี่ก็มีพลอยต่างด้วยนะครับเนี่ยบอลต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนสภาพสภาวะเหมือนองค์แรกๆที่เราส่องเหมือนกันเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเป็นสูตรทำวาระเดียวกันอาจจะทำวาระเดียวกันช่วงเดียวกันเลยครับอันนี้คือวันปี16ที่แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับปีที่ศึกษาคือเนื้อพระมันได้เนื้อพระมันได้ดูพอยต์ของดูพอยต์ทำไมชอบดูไอ้ที่มันแตกต่างก็คือมันไม่ใช่เนื้อพระไงพอมันไม่ใช่เนื้อพระไปแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีค่าของอายุที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยคือเนี่ยค่าอายุมันจะเกิดขึ้นก็คือหรือแคลไซต์ขึ้นมาเกาะปกคลุมไว้พอยเนี่ยมันปกคลุมพอยมันเป็นสิ่งที่อยู่เขาเรียกว่ามันเซตตัวแล้วพอเขาเซตตัวแล้วไม่แปลไม่เปลี่ยนสภาพละแต่ก็พออยู่ดั้งเดิมกับพระมาอยู่ดั้งเดิมมากับพระดั้งเดิมมากับพระเห็นไหมครับเนี่ยผลึกแคลไซต์ขึ้นเป็นพื้นเลยซึ่งเกิดความชัดเจนในองค์พระแล้วภาพพิมพ์นี้ได้ทำต่อเนื่องปี17ด้วยแต่ว่าปี17ไม่แน่ใจว่าพิมพ์จะรู้ป่ะไปพิมพ์ใช่ไหมไอเดียอันนี้ภาพบล็อกหินนะพายเล็กพายเล็กเป็นภาพบล็อกหินแล้วก็รอดคนกดพิมพ์แล้วบล็อกเนี้ยที่บล็อกแตกเสร็จปั๊บก็จริงได้มีการทำภาพบล็อกทองเหลืองมาต้นปี16แล้วก็ปลายปี16ก็ทำบล็อกทองเหลืองที่เล็ก2มาเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่มีเขาเรียกว่าพวกอาจจะเป็นพวกน้ำว่านต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอเขามีน้ำว่านขึ้นมามันทำให้เกิดเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีที่แตกต่างจากเนื้อผ้าอื่นครับแคลไซต์ขึ้น45ครับทีนี้แล้วก็บล็อกได้มีการทำแตกแล้วค่าอายุเขาขึ้นมาเห็นไหมครับอายุเขาจะมากกว่าองค์ที่ผ่านมาก็คือพวกเนี้ยจะมีค่าของแคลไซต์ที่หนาแน่นเน้นกว่าบอลต่างๆก็เป็นบอลที่มีความละเอียดไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยการบดบอลให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนการบูรณาการมาพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นใช่ครับพอพันหลังๆจะผสมได้เนียนกว่าใช่ครับสวยขึ้นกว่ามันก็เหมือนบอกกล่าวการบอกกล่าวแล้วสิองค์นี้ชุดแรกเนี่ยไม่สวยเลยหลังๆก็พัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพิมพ์พัฒนาเนื้อใช่ครับจะสวยงามขึ้นก็สูตรหลักสูตรเดียวกันกับการสร้างพระสมเด็จสักหลักเดียวกันคือพัฒนาจากพระที่ไม่สวยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาแต่พระหลวงปู่ที่มีการแต่งพิมพ์แต่งบล็อกด้วยใช้บล็อกเดียวไปแต่งคนที่แต่งคือท่านปัจเจริญกับอาจารย์สุรีคนแต่งบล็อกดังนั้นพระพิมพ์เดียวกันอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะเกิดจากการแต่งพิมพ์ใช่ครับใช่ผมบอกว่าไอ้เรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยเราเอาไปยุติไม่ได้ครับผมบอกว่าเนื้อหาอย่างเงี้ยเป็นเนื้อหาที่เรายุติได้ในกระบวนการทั้งหมดครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้บล็อกทองอันนี้ก็บล็อกพิมพ์น่าจะแต่งบล็อกพิมพ์ใหม่ละคนละพิมพ์ไหมคนละพิมพ์ใช่ไหมคนละบล็อกเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นยุคเดียวกับยุคเดียวกับชุดน่ะที่เราส่องเลยบนไบ16เหมือนกันว่าพระเนี่ยอายุไล่กันอยู่ใกล้กันคือใกล้เคียงเรียกว่าสถานะที่ใกล้เคียงกันเราจะไปด้วยกันจะไปด้วยกันสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันแล้วก็การงอกต่างๆของแคลไซต์ก็คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกัน
ต่จะบอกว่าให้เหมือนกันทั้งหมดไม่เขาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะมันอยู่ที่การเก็บรักษาครับนี่อยู่ภาพบล็อกผิดด้วยกันใช่ไหมนะแคลซ้ายเขาก็จะดันตัวเข้ามาจากข้างในนี่ส่องมายังเมื่อนี่ตะกรุดตาเนี่ยผมเจอว่าดูเจอตะกรุดเนี่ยผมชอบลักษณะการฝังตัวเห็นไหมครับในตัวตะกรุดเนี่ยเป็นโลหะผสมนะครับเขาเป็นโลหะผสมเราจะเห็นเกล็ดของโลหะคือไม่ได้สุกเอาเผากินไม่ได้เอาเนื้อตะไอทองแดงอะไรอยู่ๆแล้วมาใส่ปั๊บใส่เข้าไปเลยตะกรุดนี่ก็ได้รับการปลูกเสกมาในระดับนึงนะเพราะว่าเอาโลหะที่มีความหลายๆชนิดมารวมกันแล้วหล่อรวมกันแล้วก็ค่อยม้วนมาเป็นตะกรุดตะกรุดมีอยู่3แบบแรกจะตะกรุดแต่ใช้ตะเกียบนิ้วโตสีขาวแล้วถัดจากนั้นมาก็ใช้อลูมิเนียมนิ้วโตแล้วบอกแล้วก็เป็นทองฝาบาทเอาฝาบาทมาทำตะกรุดอันนี้แต่จะบอกถ้าเป็นของใหม่นี้ไม่เป็นแบบนี้แน่ไม่เป็นครับเพราะกระแสโลหะพวกนี้ก็เหมือนที่มีโลหะฝังอยู่เนี่ยทำไม่ง่ายในการทำไม่ง่ายครับเพราะว่าหนึ่งจะต้องหาโลหะที่อยู่ในยุคนั้นก่อนโลหะที่อยู่ในนั้นก็คือการรวบรวมโลหะต่างมาหลอมรวมกันเป็นตะกรุดนะครับเป็นตะกรุดแล้วขั้นตอนการฝังเห็นไหมครับพอเราเผาฝังเพิ่งไปในเนื้อพะแล้วเนี่ยมันเกิดช่องว่างต่างๆพอมีช่องว่างต่างๆแล้วแคลไซต์ก็ทําหน้าที่มันจะโผล่พุ่งขึ้นมาอุดรอยต่างๆอุดรอยต่างๆร่องรอยต่างๆคือซ่อมตัวแต่ในร่องรอยต่างๆเกิดการซ่อมตัวในร่องรอยต่างๆนะครับเนี่ยเขาจะซ่อมตัวจากที่มันยุบลงไปแล้วเนี่ยจนเต็มพวกนี้ไม่ได้เขาไม่ได้เอากาวหยอดนะครับเขาซ่อมมันเกิดการซ่อมตัวเองของชาวไซเองในยุคผู้สร้างโบสถ์เนี่ยการฝังตะกรุดของชาวบ้านของพระเนี่ยฝังยากมากนะครับไม่ได้ง่ายง่ายแค่ดอกเดียวนี่ก็แย่แล้วเพราะว่าพระองค์ฝังไปพระหักมากอะไรมากคือชาวบ้านทำไม่ค่อยเป็นดังนั้นพระชุดสร้างโบสถ์ตะกรุดจะมีเต็มที่ไม่เกินสองดอกสามดอกนี่น้อยมากเพราะว่าฝังไม่ได้ทำยากมากเห็นครับเนี่ยชาวไซขึ้นมาปกคลุมจนเต็มแล้วแล้วในเนื้อของตะกรุดเนี่ยเป็นเนื้อโลหะหลายๆชนิดแล้วรวมกันครับรวมกันแล้วก็หลอมขึ้นมาเป็นตะกรุดแล้วก็รีดออกมาเอาแล้วก็ม้วนใส่ทําเป็นตะกรุดยิ่งมีอะไรฝากข้างหลังนี่คือเป็นการสรุปได้ทุกอย่างเพราะตรงเซลล์ขึ้นมาคุมผิวใช่เขาจะขึ้นมาคุมผิวอันนี้เป็นปิดตาโบกุฎปี18นะเป็นบล็อกยางรู้จริงใช้บล็อกยางในการทําบล็อกมีอยู่2แบบคือพิมพ์แน่คือหรือว่าพิมพ์กดพระเองนะครับมีวัน100กว่าองค์นะแล้วก็ฝังตะกรุดทองคำแบบ32องค์และที่2คือลูกศิษย์กดก็เป็นจ้าเม่งของพ่อละครทํานี่ทองคำมี32องค์แล้วทําทั้งหมดประมาณ900กว่าองค์มีเชือกครับอันนี้มีเชือกเมื่อกี้มีเชือกสายสินไม่ใช่สายสินนะครับเป็นเชือกแบบพวกฟูลต่างๆครับเห็นมั้ยมันลอยตัวแล้วมันเพิ่งหล่นหมดแล้วมันเพิ่งหล่นหมดแล้วคือหล่นมาระยะเวลานึงไม่ได้หล่นมาตั้งนานแล้วแต่แคลซ้ายขึ้นเห็นไหมครับแคลซ้ายก่อนจะขึ้นขึ้นคุมองค์พระหมดแล้วขึ้นคุมองค์พระหมดแล้วครับเนี่ยตกเป็นจริงๆเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เป็นแท่งแก้วเลยแท่งผลึกเหมือนกับเราแท่งน้ำแข็งอ่ะแม่กำแพงน้ำแข็งครับสวยมากแล้วก็เป็นไปตามสูตรคือใช้บอลคุกบอลคุกบอลในปี08ชาวไซก็จะขึ้นหนาแน่นกว่าปกติเพราะว่าในเนื้อของพวกนี้เป็นเนื้อที่มีความมีอายุมากกว่าตรงนี้ก็ทันยุคนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีอะไรฝังอยู่ตรงนี้พอยมีพอยฝังเห็นไหมครับเศษพลอยเราก็จะเห็นพวกแคลไซต์ขึ้นมาก่อนเหมือนกันมันเป็นพลอยที่ฝังมาพร้อมกับองค์พระลูกอมนี่เนี่ยมีเส้นผมหรือเปล่าลูกอมพี่ขาเส้นเกศา
ันนี้เป็นเนื้อลองพิมพ์เป็นนักวิทยาศาสตร์ลูกอมเองก็มีหลายเนื้อนะครับเนื้อตามพักนี่แหละเนื้อตามที่มีเนื้อพักเนี่ยคือน่าจะเป็นสัดส่วนที่เหลือจากการตั้นพระใช่ครับนะครับแล้วก็เรามาเข้าไปรูปพระไม่ได้แล้วคือขาดเหลือเท่าไหร่ครับปั้นเป็นรูปอมแทนครับเห็นไหมเนี่ยคือชาวไซส์ก็ขึ้นหนาแน่นเลยหนาตึกเลยขึ้นเป็นฝ้าขาวเลยเหมือนเกล็ดหิมะนะครับเหมือนเกล็ดหิมะเลยเกล็ดหิมะเลยใช่เลยเกล็ดหิมะเลยแล้วเขาขึ้นเชื่อทั่วทั้งองค์เลยครับแม้กระทั่งลูกอมเห็นไหมครับเขายังลงเป็นบอลผงเหมือนกันครับเป็นบอลเดียวกันก็คือวัตถุมีอยู่แล้วครับเราคงไม่พิจารณาให้แตกต่างไปจากที่มีอยู่ที่มีใช้อยู่ครับอันนี้ก็ทันยุคนี่เป็นเสียงพ่อแก่อันนี้เสียงพ่อแก่อิทธิโกุนีน้องจะเห็นไม่ค่อยมีเห็นในตลาดถ้าไม่เห็นเลยเขาจะเหม่งเก็บไว้ที่ในหีบไม้ตะเคียนมีเห็นของบางรถตะโกนกลุ่มนี้น่าจะประมาณยุคแรกๆป่ะครับใช่ครับยุคแรกๆยุค08นะใช่ครับ70ไอ้08 09ประมาณนี้เพราะว่าอะไรครับพิจารณาเริ่มเข้าใจว่าพระมีอายุชาวไซหนาแน่นมากเลยชาวไซขนจะหนาแน่นปกคลุมจนแทบจะไม่เห็นเนื้อแล้วอะเราจะไม่เห็นเนื้อหาของพระองค์พระแล้วครับพระองค์ก็มีตะกรุดด้านหลังฝั่งแต่ไม่ได้ดีนี่รู้สึกจะมีตรงจมูกน่าจะเป็นเส้นเกสาหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมดูก่อนอันนี้แคลไซต์ปกคลุมเนื้อหาครับวันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเศษพลอยน่าจะเป็นเศษพลอยที่ตรงตาท่านอ่ะทางตาท่านเพราะว่าแขวซ้ายขึ้นมาปกคลุมจนแน่นแล้วอ่ะเรามองไม่เห็นเนื้อหาพระเลยครับหนาแน่นมากเป็นพระอีกองหนึ่งที่มีเขาเรียกว่ามีอายุค่อนข้างเยอะมาดูอีกข้างน่าจะเป็นพลอยพลอยน่าจะเป็นพลอยครับพลอยเป็นพลอยพลอยเดียวกันพลอยเดียวกันครับแล้วเขามีแคลไซต์ขึ้นปกคลุมหนาหนามากเลยน่าจะเป็นยุคแรกๆที่ท่านทำขึ้นมาถ้าหลังมีตะกรุดตะกรุดแล้วก็พระจีวรเป็นจานก็เป็นอย่างพ่อสักคอนหลวงพี่พิมพ์เป็นจานใช่ไหมนี่จานสวยพ่อสักคอนจานท่านเก่งศิลปะมากดูเส้นจีวรครับที่บอกที่มาดูเส้นจีวรครับเราจะดูอะไรครับดูแคลไซต์ที่เกาะบนเส้นได้มันจะมีแคลไซต์ที่เกาะบนเส้นได้ถ้าเป็นจีวรใหม่มันจะไม่เกาะมันจะไม่เกาะมันจะใหม่กว่าเพราะในร่อนที่เป็นในร่อนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าไม่ต่างกันครับอายุมันต่างกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแคลไซต์เขาจะเกาะที่เนื้อของในร่อนเลยในร่อนคือจีวรเนี่ยทำมาจากเส้นในร่อนแล้วก็ถักทอไปขึ้นมาครับอาจารย์จำไว้ครับเชือกดูมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกนี้เป็นในร่อนอ๋อในร่อนเป็นในร่อนครับเป็นในร่อนจีวรผ้าเป็นในร่อนครับเป็นในร่อนเป็นคัตตอนเป็นต้นในร่อนแต่เราดูอะไรครับดูลักษณะของแคลไซต์ที่เกาะบนในร่อนคือถ้าเป็นในร่อนใหม่หรือว่าเป็นจีวรใหม่เนี่ยพวกแคลไซต์จะไม่เกาะขึ้นแน่ครับไม่เกาะขึ้นแน่นอนอันนี้คือแคลไซต์ขึ้นมาเกาะเดี๋ยวจนเคยว่าทั่วทุกอันครับทุกอันโดนแคลไซต์เคลือบหมดเคลือบทุกอันเลยเหมือนเส้นสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้ลงชีสเหรอเนาะใช่มั้ยครับสปาเกตตี้ลงชีสคือในวัตถุที่มีอายุมันต้องขึ้นทั้งองค์พระแล้วก็ขึ้นวัตถุที่มาปรุงแต่งก็คือวัตถุอาจเป็นพวกตะกรุดก็ดีเป็นอันนี้ก็ดีนะครับเป็นพวกผ้าจีวรต่างๆมันก็จะมีค่าอายุของการเวลาของเขาอยู่
โอ้โหเป็นมัดๆเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยเครื่องเป็นอัมพันเป็นผลึกเลยดูง่ายนะครับถ้าฝังถ้าฝังจีวรหรือคือฝังอะไรจากที่เป็นผ้านะที่เป็นผ้าพี่เป็นโลกไอ้วัตถุต่างๆที่ไม่ใช่เนื้อพระมันเป็นวัตถุที่สร้างมาเพราะพระไหมเราอยู่ตรงนี้เราจะดูที่ง่ายดูตะกุดนิดหนึ่งตะกุดเขาทองแดงก็จริงนะครับแต่เป็นโลหะทองแดงที่ค่อนข้างที่จะเป็นโลหะทองแดงเก่าเพราะว่าอะไรครับเพราะแคลไซต์เขาขึ้นมาปกคลุมหนึ่งแล้วก็การผสมผสานเนื้อโลหะเขาไม่ใช่ทองแดงอย่างเดียวมันมีโลหะอย่างอื่นที่ผสมเข้าไปด้วยทองแดงเถื่อนนะครับเนี่ยมีพวกทองแดงแล้วตัวนี้น่าจะเป็นพวกถ้าเราวิเคราะห์ไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอะไรนะพวกไอ้หน้าเหลืองเหลืองที่ออกเหลืองส้มเป็นหน้าโดยกรรมวิธีพวกนี้คือการหลอกลวงเพราะว่าสูตรการทำพระหรือว่าการทำเครื่องรางของขลังต่างจะมีสูตรการใช้ว่าเราต้องใช้ไอ้นี่กี่เฟืองกี่กำลึงดูตรงนี้มีจุดน่าสนใจอีกหนึ่งคือการจานครับนี่ใช้ดินสอใช้ดินสอเห็นไหมครับดินสอจะไม่เหมือนหมึกครับเพราะเขาจะไม่กระจายตัวดินสอยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็คือมันเป็นคาร์บอนคาร์บอนหมึกไอ้เป็นคาร์บอนใช่ไหมครับมันก็ไม่เสื่อมสลายหายไปเพราะมันจะติดลงไปในเนื้อเลยแต่ที่เราจะวิเคราะห์ก็คือการที่มันติดลงไปในเนื้อแล้วมีแคลไซต์ขึ้นมาปกคลุมหรือเปล่าตัวนี้คือลักษณะของแคลไซต์ที่มาปกคลุมอันนี้สันนิษฐานที่เป็นปู่จานเองคือเอาเป็นว่าเราไม่ลงมติว่าแปลเป็นว่าสมมุติปู่จานหรือใครจานแต่คือรู้ว่าจานมาพร้อมกันกับองค์พระนะครับจานมาพร้อมกันกับองค์พระอายุหมายถึงว่าสร้างหลังจากองค์พระจานหลังจากมีจานมาพร้อมกันกับองค์พระคนที่ได้รับพระมาคนที่ได้รับพระมาก็คืออาจจะเป็นหลวงปู่จานเองก็ได้เพราะตัวนี้จะอยู่ในลังไม้ตะเคียนเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ที่หลวงปู่ตัวนี้ไม่ได้ออกมาจากไหนนะตัวนี้ไม่ได้ออกมาจากประชาชนคือจะเก็บไว้ที่ลังจีบไม้ตะเคียนของหลวงปู่เลยเพราะว่าอาจจะเป็นหลวงปู่จานเองก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์ช่วยก็ได้นะครับว่าท่านอาจจะไปเรียกเกจิที่ท่านรับถือมาช่วยก็ได้ชุดนี้น่าทำได้เยอะเพราะสุภาพแก่น่าจะมีไม่เยอะที่เป็นจุดสำคัญคืออะไรท่านใช้ดินสอดินสอเนี่ยคือยังไงก็ไม่ใช่คนอื่นละครับไม่ใช่คนอื่นละเราวิเคราะห์เริ่มใกล้ของใกล้ลงใกล้ลงเพราะว่าการวิเคราะห์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เราสามารถเข้าไปหาความจริงได้ใกล้เคียงแต่ทั้งปู่ยังแข็งแรงดีเลือดสมองยังแข็งแรงดีนะครับแล้วเพราะยิ่งอย่างหนึ่งใช้ดินสอจานเนี่ยคือไม่ใช่หมึกไม่ใช่หมึกก็คือเป็นสิ่งที่หาได้ที่หาได้ในง่ายๆอันนี้ก็ทันยุคนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะแล้วครับครับหมดแล้วครับหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วไอ้เนี่ยหมดแล้วสองไปแล้วไงโอเคครับถ้าใครอยากดูพระองค์นี้หรืออยากจะรู้ว่าพระที่เองตัวเองแท้ยังไงนะครับก็เรียนเชิญวันที่31ครับเรียนเชิญห้างโลตัสนะครับห้างโลตัสไอ้ปิ่นเก้าเจอกันที่โลตัสปิ่นเก้านะครับพี่เก่งปกติเฟซบุ๊กพี่เก่งอะไรพี่เก่งนัชนาธนะฮะเข้าไปดูได้นะครับเข้าดูได้ครับพระองค์ที่ถ่ายนิ่งๆภาพนิ่งไว้นะครับครับก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กพี่แจ้งบอกอะไรบ้างก็จะบอกประวัติการทำพระและพิมพ์พระต่างๆของปู่ที่ทำมาทั้งหมดนะครับจะลงตลอดเลยทุกวันครับท่านนอกเหนือจากคลิปนะครับครับไปทำให้ดูทุกองค์นะครับครับทำดูทุกองค์อันนี้ปลาไปนี่กี่ชั่วโมงครับ90นาทีครับเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับขอบคุณพี่แจ้งครับขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับ